สาเหตุก็น่าจะมาจาก2 ส่วนส่วนแรกอาจจะเป็นได้2เรื่องเรื่องแรกคือการที่รถบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินนะแต่ที่เราคำนวณด้วยสายตาคร่าวๆว่ารถขนาดนี้ถ้าบรรทุกดินเปียกเต็มควรจะน้ำหนักเป็นเท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้รถคันนี้ดินเป็นยังไงนะแต่ดูจากขนาดกระบะที่เราวัดก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะว่ารถ10ล้อเนี่ยตามกฎหมายท้องถิ่นทางหลวงท้องถิ่นคือให้ได้25ตันอย่างรถขนาดนี้รถรูปแบบที่เราคำนวณกระบะคำนวณคูณความสูงความกว้างคูณน้ำหนักดินเปียกประมาณ 1.5 ตันต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันอาจจะได้ถึง30ลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ45ตันอันนี้คือคำนวณจากสายตาแต่ไม่ได้บอกว่ารถที่ตกไปเขาเกินนะอันที่2เป็นเรื่องการก่อสร้างหรือไม่เช่นปัญหาเรื่องคุณภาพของการก่อสร้างมีปัญหาไหมแล้วก็หรือว่าไอการก่อสร้างมันเรียบร้อยสมบูรณ์แบบไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ต้องพิสูจน์ต่อไปนะครับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีการเสริมตัวอาคารให้มีความแข็งแรงมากขึ้นส่วนเรื่องรถบรรทุกหนักเกินหรือไม่ก็เดี๋ยวรอขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปแต่อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องที่ดินไหลลงไปในบ่อบ้างตอนที่ยกออกเพราะว่าเมื่อคืนตอนยกออกเนี่ยถ้าเกิดเราเอาดินคงไว้เนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยต่อผู้ประกอบการผู้ที่ปฏิบัติการก็ต้องมีการเอาดินออกไปบ้างแต่ก็อย่าเอาดินกลับคืนมาแล้วก็กทม.เองก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมทางหลวงเพื่อเอาเครื่องช่างมาแล้วเครื่องช่างมันต้องมีล้อเต็มถึงจะช่างได้นั่นแหละล้อหน้าของรถบรรทุกเนี่ยมันเกิดการบิดเบี้ยวก็ต้องเอาล้อมาเปลี่ยนก่อนใช่ไหมพลาวหน้าเสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จก็จะให้ทางหลวงมาช่วยวัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นปัญหาจริงนะครับ